สวัสดีครับพบกับผม Travel by Tik ใน Channel YouTube นะครับตอนนี้ก็อยู่ที่สถานีรถไฟกรุงเทพหรือสถานีหัวลำโพงนะฮะวันนี้ก็เป็นวันสำคัญของการรถไฟอีกวันนึงนะครับเป็นวันสถาปนาการรถไฟครบ127ปีนะฮะวันนี้นะครับก็เป็นโอกาสพิเศษนะฮะเนื่องในวันสถาปนากิจการการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับการรถไฟแห่งประเทศไทยก็จัดขบวนพิเศษนำเที่ยวไปอยุธยาซึ่งเป็นรถจักรไอ้น้ำนะครับจอดอยู่ที่ชานชาลาที่5นะฮะซึ่งรถจักรไอ้น้ำนะครับในปีนี้ขบวนที่901และ902ก็มีพ่วงตู้แอร์นะฮะไม่ว่าจะเป็นตู้โอท็อปรวมถึงตู้ JR ด้วยนะฮะทุกคนแล้วก็มีตู้ชั้น3ครบรถเลยนะฮะซึ่งตอนนี้นะครับก็เป็นเวลา 7:30 เท่านั้นนะฮะผู้โดยสารก็เริ่มคึกคักแล้วนะฮะโดยรถจักรไอ้น้ำที่มาทำขบวนก็เป็นรถจักรไอ้น้ำรุ่นหลังสงครามโลกครั้งที่2ก็คือรุ่น Pacific นั่นเองนะฮะซึ่งก็จะทำขบวนโดยพขร.ชื่อดังแห่งแขวงธนบุรีนะครับพี่อันธีรพงษ์นินประดับนะฮะเมื่อวานก็ได้มีโอกาสเจอกับพี่อันแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปขึ้นรถเลยนะฮะทุกคนผมอยู่ตู้ที่2นะฮะนี่นะครับก็มีโมเดลรถจักรไอ้น้ำนะฮะรุ่น Pacific นะครับข้างบนนะฮะ824นะฮะมี904 935ก็มีนะฮะแต่ว่าคันที่ใช้งานอยู่ณปัจจุบันก็มี824กับ850นะครับเจ้าหน้าที่ก็ประกาศแล้วนะฮะทุกคนอันนี้เป็นตู้โอท็อปนะครับตู้โอท็อปนะแล้วเดี๋ยวมีตู้ธรรมดาขั้นกลางนะครับผู้ร่วมเดินทางในวันนี้นะครับก็จะมียูทูบเบอร์สายรถไฟอย่างพี่เจมแห่งช่องท่องเที่ยวและรถไฟแล้วก็มีพี่ฟิลสหรัฐนะครับแล้วก็จะมียูทูบเบอร์สายรถไฟท่านอื่นๆนะฮะที่จะดักถ่ายรอเราอยู่ตามจุดต่างๆนะครับซึ่งพี่นัทช่องTravel byนัทกับพี่เม่นบุญยพักแล้วก็แอดพีรวมถึงทีมงานของพี่เม่นนะฮะก็จะดักรอเราอยู่ที่ดอนเมืองเก่านะฮะเพราะว่ารถก็จะวิ่งเส้นทางเก่าไม่วิ่งเส้นทางใหม่นะฮะก็คือวิ่งเส้นทางหลักสี่ดอนเมืองเก่านะฮะไม่ขึ้นทางยกระดับร่วมกับสายสีแดงนะครับถ้าเป็นขบวนอื่นๆอย่างเช่นที่5183หรือว่ารถธรรมดารถชานเมืองขบวนอื่นๆก็จะขึ้นทางยกระดับร่วมกับสายสีแดงนะฮะตอนนี้เขาก็เรียกผู้โดยสารขึ้นรถนะฮะบางคนก็มาถ่ายภาพนะฮะน้องๆหนูๆเยอะเลยนะครับช่วงนี้ปิดเทอมนะฮะมีต่างชาติด้วยนะฮะเมื่อวานต่างชาติก็มาที่ลงรถจักรธนบุรีกันเยอะนะครับเพราะว่าชอบรถจักรไอ้น้ำมากๆนะฮะต่างชาติบอกโซนไม่ซิ่งนะฮะทุกคนผมอยู่ตู้ที่3นะฮะตู้ข้างหน้าเรานี่แหละครับแต่ขออนุญาตเดินไปหาพี่เจมก่อนนะฮะพี่เจมแห่งช่องท่องเที่ยวและรถไฟนะครับขึ้นตรงนี้ดีกว่านะฮะตู้ที่ผมนั่งก็ดูสะอาดไม่เอี่ยมนะฮะเหมือนเพิ่งออกวาระมานะครับเดี๋ยวไปหาพี่เจมท่องเที่ยวและรถไฟกันนะฮะสวัสดีครับพี่เจมนี่ครับพี่เจมแห่งช่องท่องเที่ยวและรถไฟนะฮะนั่งตู้2นะครับเดี๋ยวผมนั่งตู้3นะฮะพอดีมาแวะทักทายพี่เจมเขานิดนึงนะฮะก็มีห้องน้ำนะฮะห้องน้ำก็ดูแล้วน่าจะสะอาดนะครับเดี๋ยวผมหาที่นั่งของผมก่อนนะฮะเบอร์59ตอนนี้เราก็รอเวลารถออกนะครับซึ่งรถก็จะออกเวลา 8:10 นาทีนะฮะทุกคนก็พาเพื่อนๆมาถ่ายหัวรถจักรนะฮะ824กับ850นะฮะรถจักร Pacific ที่ทำขบวนพาเราไปอยุธยาในวันนี้นะครับนี่ครับพขร.คนเก่งของเรานะฮะพี่อันธีรพงษ์นินประดับนะฮะสวัสดีครับพี่อันโอ้โหคนก็มาเข้าคิวถ่ายรูปกับรถจักรไอ้น้ำนะฮะก็มีช่างภาพมียูทูบเบอร์หลายช่องนะฮะทุกคนมารอดักถ่ายรถจักรไอ้น้ำในวันนี้นะครับนี่นะครับพี่โรสนะฮะพี่โรสก็มานะครับเมื่อวานก็เจอวันนี้ก็เจอนะครับ FC รถไฟก็มีทั้งรุ่นใหญ่รุ่นจิ๋วนะฮะที่มาในวันนี้นะครับ
และเดี๋ยวก็จะมีไปตามทางอื่นๆอีกนะฮะไม่ว่าจะเป็นบางซื่อดอนเมืองรังสิตอยุธยานะฮะที่ขบวนรถวิ่งผ่านนะฮะทุกคนนู่นนะครับรถที่5183นะฮะจอดอยู่ในโรงรถดีเซลรางนะฮะทุกคนอันนี้เป็นชุดที่1นะฮะถ้าชุดที่2ก็จะอยู่ที่มักกะสันนะครับตอนที่ไปเขื่อนป่าสักมกเหล็กก็ไปชุดที่2นะฮะมีระฆังด้วยนะฮะเดี๋ยวท่านผู้ว่าการรถไฟก็จะมาคอนระฆังปล่อยรถจักรยานนะครับเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าเช้านี้ก็จะมีอาหารบริการด้วยนะครับมีน้ำเปล่านะครับแล้วก็ข้าวเหนียวหมูนะฮะก็ถือว่าดีเลยนะครับตอนนี้อีก2นาทีเพลงชาติขึ้นนะครับก็ยิ่งใกล้เวลาคนก็ยิ่งเยอะนะฮะเพราะว่ารถมีกำหนดออก 8:10 นาทีนะครับซึ่งพอรถออกนะครับแล้วก็จะได้ยินเสียงวีดรถจักรไอ้น้ำดังสนั่นเลยนะฮะก้องกังวานเลยนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา 8:00 แล้วนะครับอีกไม่ถึง10นาทีรถออกนะฮะก็เดี๋ยวเขาก็จะเคาะระฆังนะฮะปล่อยขบวนรถจักรไอ้น้ำขบวนรถนำเที่ยวพิเศษแห่งประวัติศาสตร์ของการรถไฟออกจากสถานีกรุงเทพหัวลำโพงนะครับเจ้าหน้าที่บอกว่าอีก3นาทีขบวนรถ901รถจักรไอ้น้ำจะออกจากสถานีกรุงเทพหัวลำโพงนะครับ3นาทีเท่านั้นนะฮะเพราะว่าตอนนี้เป็นเวลา 8:07 นาทีแล้วนะครับเจ้าหน้าที่บอกว่าเหลือเวลา1นาทีเท่านั้นนะครับขบวน901รถจักรไอ้น้ำจะนำขบวนออกจากสถานีกรุงเทพหัวลำโพงนะฮะทุกคนซึ่งเมื่อขบวนรถเคลื่อนตัวออกเมื่อไหร่ก็จะได้ยินเสียงหวีดดังสนั่นเลยนะฮะทุกคนตอนนี้เคาะระฆังแล้วนะฮะเตรียมตัวออกจากสถานีกรุงเทพหัวลำโพงนะครับรถไฟเที่ยวประวัติศาสตร์นะฮะขบวนที่901นะฮะกรุงเทพหัวลำโพงอยุธยาซึ่งทำขบวนโดยรถจักรไอ้น้ำแปซิฟิกนะครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะฮะที่ได้นั่งรถจักรไอ้น้ำแปซิฟิกนะฮะขบวนที่901ไปอยุธยานะครับวันนี้ก็ทำโดยพขรคนดังนะฮะแห่งแขวงธนบุรีก็คือพี่อันธีรพงษ์นินประดับนะครับซึ่งยูทูบเบอร์สายรถไฟหลายๆท่านนะฮะก็ต้องรู้จักกับพี่แกดีนะฮะเพราะว่าพี่แกก็จะทำขบวนรถจักรไอ้น้ำนะฮะซึ่งขบวนรถจักรไอ้น้ำนี้นะครับก็จะมีเฉพาะวันสำคัญสำคัญนะฮะไม่ว่าจะเป็นวันพ่อวันแม่วันปิยมหาราชวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะฮะโดยเส้นทางก็จะมีกรุงเทพหัวลำโพงอยุธยากรุงเทพหัวลำโพงฉะเชิงเทรากรุงเทพหัวลำโพงนครปฐมนะฮะก็สามารถเช็คตารางได้ที่เพจ Facebook TPR การรถไฟแห่งประเทศไทยได้นะฮะว่าขบวนรถไปไหนอะไรยังไงนะครับเคลื่อนตัวออกจากสถานีหัวลำโพงแล้วนะฮะสำหรับขบวน901นะฮะพร้อมกับหวีดเสียงดังเลยนะฮะทุกคนก็มีคนรอส่งเราอยู่ข้างหน้าเป็นจำนวนมากเลยนะครับมีเจ้าหน้าที่เก็บภาพด้วยนะฮะมีเจ้าหน้าที่ของรฟท.นะฮะเจ้าหน้าที่การรถไฟรอส่งเราเป็นแถวนะฮะทุกคนมีพขร.ช่างเครื่องรอส่งเราด้วยนะครับนี่นะครับท่านผู้ว่าการรถไฟนะฮะท่านนิรุธมณีพันธ์สวัสดีครับท่านผู้ว่าครับขบวนรถก็ค่อยๆเคลื่อนตัวออกนะฮะวันนี้ก็เป็นการดีนะฮะได้เจอกับท่านผู้ว่าการรถไฟนะฮะท่านนิรุธมณีพันธ์นะฮะก็มารอส่งพวกเราด้วยนะครับก็ต้องเคลื่อนตัวช้าๆนะฮะเพราะว่ารถจักรเองก็มีอายุค่อนข้างมากนะฮะประมาณ 70-80 ปีได้นะครับ
ก็มีชาวต่างชาติมาเก็บภาพด้วยนะฮะไม่ได้มีแค่เฉพาะคนไทยนะฮะเพราะว่าต่างชาติก็รักรถไฟเหมือนกันนะครับมีทั้งฝรั่งมีทั้งคนญี่ปุ่นเกาหลีนะฮะมาเก็บภาพกันหมดนะครับโอ้โหเป็นแถวนะฮะบางคนเอาขาตั้งกล้องมาด้วยนะฮะถือว่าเป็นมืออาชีพสุดๆนะครับทุกคนมีรุ่นจิ๋วมาด้วยนะฮะรุ่นจิ๋วที่รักรถไฟมาส่งพวกเรานะฮะทุกคนตั้งแต่รุ่นเด็กยันรุ่นผู้ใหญ่นะฮะทุกคนซ้ายมือนะครับเป็นโรงรถดีเซลรางกรุงเทพนะฮะตรงนี้เองนะครับเราก็จะเห็นรถดีเซลรางที่5183นะครับจอดอยู่นะฮะซึ่งรถที่5183นี้นะครับก็จะเป็นรถที่นำเที่ยวทุกวันเสาร์และก็วันอาทิตย์นะฮะก็สามารถเช็คตารางได้ทางเพจ Facebook TPR การรถไฟแห่งประเทศไทยนะฮะซึ่งถ้าเป็นวันเดย์ทริปเช้าเย็นกลับนะครับราคาอยู่ที่1499นะครับถ้าเป็นค้างคืนนะฮะ2วัน1คืนก็3999นะครับราคาทั้งหมดรวมอาหารรวมค่ารถบัสนะฮะอาหาร3มื้อเช้ากลางวันเย็นเลี้ยงอย่างดีนะฮะถ้าไปกับคีฮาก็ไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับช้อปปิ้งให้เต็มที่นะฮะเงินที่เอาไปนะครับเพราะว่าอาหารเขามีเลี้ยงตลอดนะครับอันนี้เป็นรถดีเซลรางสปรินเตอร์นะฮะซึ่งปัจจุบันก็ทำขบวน997998กรุงเทพหัวลำโพงจุกเสม็ดนะฮะทุกวันเสาร์และก็วันอาทิตย์นะฮะใครจะไปเที่ยวจุกเสม็ดก็ไปขบวนนี้ได้นะครับ997998ซึ่งเดี๋ยวผมก็จะนั่งขบวนนี้เหมือนกันนะฮะไปจุกเสม็ดกับพี่แบงค์สุรเสียงพระพาสวรรค์นะฮะในโอกาสที่ครบ 100,000 ซับนะครับอันนี้เป็นรถดีเซลรางแดวูนะฮะทุกคนนี่นะครับก็มีอีกชุดหนึ่งนะฮะสำหรับรถดีเซลรางสปรินเตอร์นะฮะดีเซลรางสปรินเตอร์นี่เรานำเข้ามาจากประเทศอังกฤษนะฮะส่วนดีเซลรางแดวูนี่เรานำเข้ามาจากประเทศเกาหลีใต้นะฮะตรงนี้เป็นตึกกองบัญชาการการรถไฟนะฮะทุกคนรถก็ค่อยๆเคลื่อนตัวนะฮะตอนนี้เราก็ข้ามคลองแสนแสบนะฮะทุกคนนี่นะครับคลองแสนแสบนะฮะเจ้าหน้าที่ก็เริ่มมาแจกอาหารแล้วนะครับเป็นอาหารช้านะฮะก็ราคา300บาทนะฮะก็รวมอาหารเช้าด้วยนะครับมีน้ำดื่มแล้วก็ข้าวเหนียวหมูนะฮะนี่นะครับข้ามตัดยมราชนะฮะ
อันนี้น่าจะเป็นขบวน356นะฮะจากหนองปลาดุกนะฮะเสาร์อาทิตย์เดินถึงสุพรรณนะครับอันนี้เป็นทางแยกที่จะไปสายตะวันออกนะครับอันนี้เป็นป้ายหยุดรถยมราชนะฮะเคลื่อนตัวแบบนี้เอาจริงๆก็กำลังสบายนะฮะทุกคนเคลื่อนตัวช้าๆก็ไม่ได้เร็วมากนะครับมีน้ำดื่มแจกให้นะฮะเป็นน้ำดื่มทิพย์นะฮะเดี๋ยวสักพักก็คงจะมีอาหารเช้ามาแจกนะครับอันนี้เป็นสถานีรถไฟหลวงจิรดานะครับซึ่งเป็นสถานีสำหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ที่จะเสด็จทางรถไฟนะฮะส่วนอันนี้เป็นป้ายหยุดรถโรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับนี่นะครับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามานะทุกคนมาแล้วครับรถจาก GEA นะฮะทำขบวน342นะฮะแก่งคอยกรุงเทพนะครับรถชานเมืองนะฮะฝั่งตรงข้ามนะครับก็เป็นพระราชวังดุสิตนะครับเสียงวีดก็ดังอยู่ตลอดนะฮะไพเราะสนอจับใจนะครับวีดรถจัดไอ้น้ำนะฮะข้ามคลองสามเสนนะฮะทุกคนฝั่งนู้นนะครับเป็นถนนพระราม6นะฮะครับมีสหกรณ์เคหสถานกรุงเทพนะครับก็พาสถานีรถไฟ3เสนไปอย่างรวดเร็วนะฮะซึ่งแต่ก่อนนะครับขบวนรถทุกขบวนนะฮะไม่ว่าจะเป็นรถด่วนพิเศษรถด่วนรถเร็วรถธรรมดารถนำเที่ยวรถชานเมืองนะฮะก็จะจอดที่สถานีนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับรถด่วนพิเศษรถด่วนรถเร็วก็ย้ายไปอยู่ที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์นะฮะรวมถึงรถนำเที่ยวก็จะไม่จอดนะฮะสำหรับรถนำเที่ยวที่มีต้นทางอยู่ที่หัวลำโพงนะฮะก็วิ่งผ่านเลยนะฮะก็จะจอดแค่รถธรรมดารถชานเมืองบางขบวนนะครับ
นี่นะครับแยกเสียสิรินะฮะตรงนี้มีกรมยุทธศึกษาทหารบกนะครับนู่นนะครับโรงพยาบาลวิชัยยุทธนะฮะทุกคนวิทยาลัยเทคนิคดุสิตนะฮะตรงนี้นะครับเดี๋ยวขบวนรถก็จะไปจอดรับส่งผู้โดยสารอีกทีที่สถานีชุมทางบางซื่อนะครับซึ่งที่นั่นผมก็เชื่อว่าก็จะมียูทูบเบอร์สายรถไฟมีช่างภาพนะฮะรอเก็บภาพกันเป็นจำนวนมากนะครับกรมสวัสดิการทหารบกนะฮะเอาจริงๆเส้นนี้นี่หน่วยงานราชการเยอะนะฮะทั้งฝั่งของพระราม6ด้วยแล้วก็ฝั่งนี้ด้วยนะฮะหน่วยงานราชการเยอะจริงๆนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังเดินมาแจกอาหารเช้านะครับเดี๋ยวผมว่าผมจะถ่ายถึงรังสิตนะฮะแล้วค่อยจัดการอาหารเช้านะครับคราวนี้ถ้าใครไม่ได้กินข้าวเช้ามานะฮะบนขบวนรถไฟเขาก็จะจัดเตรียมให้นะฮะถือว่าคุ้มมากๆนะฮะยิ่งถ้าเป็นขี้5183นี่บอกเลยว่ายิ่งคุ้มนะครับมีทั้งอาหาร3มื้อนะฮะเช้าเขาก็แจกอาหารให้เราบนรถเที่ยงเขาก็พาเราไปกินเย็นเขาก็แจกอาหารให้เรากินบนรถถ้าเป็นวันเดย์ทริปนะฮะแต่ถ้าเกิดสมมตินอนเขาก็พาเราไปร้านอาหารไปกินอะไรดีๆนะครับเช้าแล้วก็กินอาหารโรงแรมเที่ยงก็พาไปร้านอาหารเย็นก็แจกอาหารบนรถนะฮะอันนี้ก็คือถ้าเป็นค้างคืนนะเงินที่เอาไปก็สามารถช้อปปิ้งได้เต็มที่เลยนะครับถ้าไปกับที่5183นะครับข้างบนนะครับก็เป็นต่อหม้อของรถไฟฟ้าสายสีแดงนะฮะซึ่งอีกไม่นานนะครับเราก็จะถึงสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์แล้วนะครับสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์จะอยู่ด้านขวามือนะฮะแต่ว่ารถก็จะจอดที่สถานีชุมทางบางซื่อนะครับมีขบวนรถเข้ากรุงเทพนะเป็นรถดีเซลรางนะครับเดี๋ยวก็จะข้ามสะพานดำบางซื่อแล้วนะฮะนี่นะครับสะพานดำข้ามคลองประปาบางซื่อนะครับทุกคนสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์อยู่ด้านหน้าแล้วนะครับ
แต่ชุมทางบางซื่อก็จะอยู่ฝั่งนี้นะฮะจอดบางซื่อเสร็จปุ๊บก็จอดรังสิตเลยนะฮะนี่นะครับอาหารช้านะฮะเป็นข้าวเหนียวไก่ข้าวเหนียวไก่นะครับแตงไทยขนมไก่ไทยนะฮะก็เป็นขนมไทยๆนะฮะโอ้โหเขาก็แจกมาให้สวยงามแบบนี้เลยนะฮะสำหรับอาหารเช้าบนขบวนรถจักรไอ้น้ำนะฮะเดี๋ยวชมบรรยากาศยาวๆถึงรังสิตนะฮะและเดี๋ยวก็จะจัดการอาหารช้านะครับตรงนู้นก็เป็นทางขึ้นลงรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินนะฮะแล้วก็มีบริษัท ACG ด้วยนะครับบริษัทปูนนะฮะรถกำลังเข้าจอดสถานีชุมทางบางซื่อนะครับมีช่างภาพมารอดักถ่ายเราเยอะแยะเลยนะครับสวัสดีครับไว จอดสถานีชุมทางบางซื่อครับสถานีนี้ก็มีผู้โดยสารรอขึ้นเป็นจำนวนมากนะฮะบางคนก็พาเด็กมาด้วยนะช่วงนี้ก็เป็นช่วงปิดเทอมนะฮะพ่อแม่ก็พาลูกๆไปเที่ยวกันนะช่วงปิดเทอมแบบนี้ฝั่งตรงข้ามก็เป็นสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์นะครับซึ่งเป็นสถานีที่ให้บริการรถด่วนพิเศษรถด่วนรถเร็วนะฮะใครที่จะเดินทางไปเหนือนะฮะเชียงใหม่เด่นชัยหรือไปอีสานหนองคายอุบลนะครับรวมถึงสายใต้นะฮะหาดใหญ่สุงไหงโกลกประดังเบซานะฮะก็ให้มาขึ้นที่นี่นะครับสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์นะฮะมีคนมานั่งแล้วนะฮะทุกคนของพลุงพลังไม่มีที่ไว้นะฮะพอมีคนมานั่งเยอะๆนะฮะจากนี้นะครับก็จะวิ่งยาวๆเลยนะครับถึงรังสิตนะฮะทุกคนบางเขนเก่าลักซีเก่าดอนเมืองเก่าไม่จอดนะฮะแต่ว่าก็จะจอดดอนเมืองแป๊บหนึ่งนะฮะซึ่งที่สถานีดอนเมืองนะครับก็จะมีพี่นัทช่องทราเวลบายนัทนะฮะแล้วก็พี่เม่นบุญยภักดิ์กับทีมงานของพี่เม่นนะฮะรอดักถ่ายนะครับนี่นะครับพี่เจี๊ยบนะฮะเตรียมทำรถประคองรถจักรไอ้น้ำนะฮะทุกคนจะมีแบบความน้ำไปด้วยเนี่ยจะมีอย่างตรงนี้ก็มีอุโมงค์ทางลอดนะครับก็มีช่างภาพมียูทูบเบอร์รอดักถ่ายตามทางนะตรงนู้นนะครับเป็นโรงรถจักรบางซื่อนะครับมีสร้างรถจักรเก่าจอดอยู่ด้วยนะฮะรถจะวิ่งเส้นทางเก่านะฮะจะไม่ขึ้นทางยกระดับร่วมกับรถไฟฟ้าสายสีแดงนะฮะถ้าเป็นขบวนรถธรรมดาขบวนรถชานเมืองขบวนรถนำเที่ยวที่มีต้นทางอยู่ที่สถานีหัวลำโพงนะฮะก็จะขึ้นวิ่งทางยกระดับที่วัดเสมียนนาลีร่วมกับรถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับแต่ว่าถ้าเป็นรถนำเที่ยวที่เป็นรถจักรไอ้น้ำก็จะไม่ขึ้นนะฮะเพราะว่าทางวิ่งข้างบนกับตัวรถก็อาจจะไม่บาลานซ์กันนะฮะก็ต้องวิ่งทางข้างล่างนะฮะทุกคนทางเก่านะครับตรงนี้เป็นโรงรถจักรดีเซลบางซื่อนะฮะThank you.
มีรถไฟฟ้าสายสีแดงกำลังวิ่งอยู่นะฮะซีโบกี้นะครับก็ไปทางตลิ่งชันนะฮะวิ่งทางข้างล่างนะฮะรถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับมีข้างบนด้วยนะฮะข้างบนก็วิ่งมาจากรังสิตนะครับฝั่งนู้นก็เป็นย่าน LD Depot บางซื่อนะฮะทุกคนข้างบนก็มีทางด่วนนะครับก็มีรถจักรออสตอม2หัวนะฮะน่าจะทำหน้าที่สับเปลี่ยนนะฮะลากเลี้ยวขบวนต่างๆขึ้นสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์นะฮะสำหรับรถจักรออสตอม2หัวนะฮะขบวนรถที่จะขึ้นทางยกระดับร่วมกับรถไฟฟ้าสายสีแดงที่เป็นรถธรรมดารถชานเมืองรวมถึงรถนำเที่ยวที่51183แล้วก็รถนำเที่ยว921ขึ้นป่าสาชลสิทธิ์นะฮะก็จะชิดที่รางขวานะฮะเพื่อขึ้นทางยกระดับร่วมกับสายสีแดงนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นรถจากไอ้น้ำก็จะใช้ทางวิ่งเก่านะฮะเดี๋ยวไม้กั้นตรงวัดเสมียนนาลีเองบางเขนเองก็จะลงนะฮะก็ทำให้นึกถึงบรรยากาศเก่าๆนะฮะซึ่งตอนนี้นะครับทางวิ่งข้างล่างก็ยังคงมีการใช้งานนะฮะโดยช่วงประมาณ5ทุ่มนะครับก็จะมีรถสินค้านะฮะด่วนดำนะครับที่เป็นรถด่วนน้ำมันนะฮะวิ่งทางข้างล่างนะฮะหลังจากที่141ออกไปแล้วนะฮะประมาณ5ทุ่มเกือบเที่ยงคืนนะฮะฝั่งนี้เป็นสถานีรถไฟฟ้าสายสีแดงจตุจักรนะฮะฝั่งนู้นก็เป็นหมอชิดนะครับฝั่งนู้นก็มีหมู่บ้านนะฮะทุกคนตอนนี้เราก็ใกล้ถึงจุดตัดถนนวัดเสมียนนาลีแล้วนะครับทุกคนโอ้โหวิ่งขึ้นทางยกระดับด้วยนะฮะเฮ้ยโอ้โหนี่เป็นประวัติการนะเห็นรถจักรไอ้น้ำวิ่งขึ้นทางยกระดับนะฮะก็ได้ฟิลแบบญี่ปุ่นนะฮะอะไรที่เป็นไปไม่ได้ก็เป็นไปได้นะฮะ
จำไว้นะครับเรื่องบางเรื่องที่คุณคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้มันก็จะเป็นไปได้ถ้าเรามีความพยายามนะฮะทุกคนถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ครั้งแรกนะฮะที่เห็นรถจักรไอ้น้ำวิ่งขึ้นทางยกระดับร่วมกับรถไฟฟ้าสายสีแดงนะฮะรอบที่แล้วนะฮะตอนไปอยุธยาก็วิ่งข้างล่างไปก่อนนะครับนี่จะกูโกเลยเหรออันนี้ไม่ใช่ความฝันนะฮะเป็นความจริงนะฮะที่รถจักรไอ้น้ำวิ่งขึ้นทางยกระดับที่วัดเสมียนนะฮะไม่ผ่านจุดตัดถนนนะครับตอนนี้ขบวนรถก็หยุดนิ่งนะฮะที่ทางขึ้นวัดเสมียนนะครับเจ้าหน้าที่ก็เตือนผู้โดยสารนะครับว่าอย่ายืนตรงข้อต่อแล้วก็อย่าลงไปจากตัวรถนะฮะก็ถือโอกาสนี้จัดการอาหารเช้าเลยดีกว่านะฮะเพราะว่าไม่รู้ว่าขบวนรถจะจอดนานเท่าไหร่นะครับปกติเอาจริงๆไม่เคยขึ้นนะช่วงวันปิยมหาราชปีที่แล้วก็ไม่ได้ขึ้นนะครับจำได้ขบวน902ขากลับนะฮะผมยังมาดักถ่ายที่สะพานลอยของสายสีแดงอยู่เลยนะฮะที่วัดเสมียนนะครับเดี๋ยวก็จะแนบลิงก์ไปให้นะฮะแต่ว่ารอบนี้เป็นไปได้ยังไงขึ้นทางยกระดับครั้งแรกนะฮะก็ระหว่างที่รถหยุดนะฮะขอจัดการอาหารเช้าก่อนนะครับตอนนี้ก็กำลังวิ่งถอยหลังนะฮะโดยมีรถประคองรถจักรไอ้น้ำนะฮะซึ่งทำโดยคุณปู่ GEK นะฮะประคองหลังนะฮะเพื่อลงจากทางวิ่งยกระดับร่วมกับรถไฟฟ้าสายสีแดงนะฮะเข้าสู่ทางวิ่งเดิมนะฮะสาเหตุในวันนี้ที่เกิดนะฮะก็เกิดจากการสับรางผิดนะฮะทุกคนหลายๆคนก็งงนะครับว่าวันนี้นะครับเกิดอะไรขึ้นนะฮะก็ลงไปเพื่อเข้าทางวิ่งเก่านะฮะผ่านจุดตัดถนนวัดเสมียนนาลีนะฮะก็มีคุณปู่ GEK นะฮะทำรถประคองรถจักรไอ้น้ำนะฮะอยู่ด้านหลังนะครับซึ่งทำขบวนโดยพขร.พี่เจี๊ยบแห่งแขวงบางซื่อนะฮะหลายๆคนก็งงนะฮะว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะจริงๆรถจักรไอ้น้ำนี่ต้องวิ่งข้างล่างไงครับต้องวิ่งทางวิ่งเก่านะฮะก็ลงมาจากทางยกระดับเรียบร้อยแล้วนะครับเตรียมเข้าสู่ทางวิ่งเดิมนะฮะไม่อยากไม่รู้เลยจะต้องเรียนอะไร
ก็กลับมาที่หมอชิดเหมือนเดิมนะฮะซ้ายมือก็เป็นสถานีรถไฟฟ้าสายสีแดงจตุจักรนะครับบนรถก็มีเกมสนุกสนุกให้เล่นนะแก้เบื่อนะครับพร้อมแจกของรางวัลด้วยนะฮะมีรางวัลถึง18รางวัลเลยนะฮะเยอะเลยนะฮะเป็นกระเป๋าผ้านะคะก็เป็นของที่ระลึกของการรถไฟนะฮะเขาบอกว่ามีกระเป๋ามีโปสการ์ดมีภาพวาดและจักรน้ำนะฮะโอ้โหนี่ปฏิทินนะฮะใครๆก็อยากได้นะครับแล้วนะคะแต่เราไม่ได้อยากแล้วมีแล้วแล้วดัมเบลโอเคใช่ครั้งแรกไหมคะหลายท่านนะคะไม่เป็นไรค่ะหนูก็ครั้งแรกเหมือนกันโอเคค่ะเราตกลงกันนิดนึงนะคะในขณะรถจอดที่ไม่ใช่สถานีนะคะรถควรขอความร่วมมือท่านผู้โดยสารอย่าลงจากขบวนรถนะคะเพราะอาจได้รับอันตรายได้บางทีอาจจะเป็นการจอดดูของช่างนะคะเพื่อเช็คความพร้อมของรถนะคะขบวนรถก็ออกแล้วนะฮะทุกคนแล้วก็เมื่อถึงรถจอดสถานีขอความร่วมมือท่านผู้โดยสารงดใช้ห้องน้ำนิดนึงนะคะตอนนี้ขบวนรถของเรายังเป็นระบบปล่อยอยู่นะคะเพราะอาจจะทำให้มีสิ่งนะคะที่มันแบบไม่เหมาะสมลงพื้นที่สถานีเนาะแล้วก็สถานีต่อไปที่ขบวนรถของเราจะจอดนะคะคือสถานีรังสิตนะคะเราจะวิ่งตรงไปที่สถานีอยุธยานะคะนี่เดี๋ยวเวลาประมาณ30 นาทีหน่อยเนาะแล้วเราจะถึงอยุธยาพอดีจากนั้นขบวนรถของเรานะคะในขากลับนะคะเราจะเดินทางกลับจากสถานีอยุธยานะคะในเวลา16:40 นนะคะมาก่อนเวลานิดนึงมีเวลาให้ท่านผู้โดยสารท่องเที่ยวตามอัธยาศัยที่อยุธยานะคะประมาณ5-6 ชั่วโมงนะคะข้อมูลการท่องเที่ยวนะคะเรามาแนะนำให้กับผู้โดยสารนะคะเป็นข้อมูลคร่าวๆนะคะเกี่ยวกับการเช่ารถจักรยานนะคะและก็การเช่ามอเตอร์ไซค์หรือราคารถตุ๊กนะคะที่ท่านผู้โดยสารนะคะสามารถมีเบอร์มาไว้ด้วยเนาะที่ผู้โดยสารโทรติดต่อได้นะคะว่าต้องการจะแบบเดินทางไปไหนเพื่อที่จะได้ไม่เสียเวลาในการท่องเที่ยวของเราเราโทรไว้ล่วงหน้าเลยนะคะวันนี้เราเดินทางมาร่วมกันทั้งหมด9 ตู้จำนวน500 กว่าท่านนะคะ500 กว่าท่านเนาะไม่ใช่เหมือนแย่งรถทุกกันนะคะก็ตรงนี้ใครได้ถ่ายรูปไว้แล้วหรือยังคะนี่นะครับตารางท่องเที่ยวนะฮะอยุธยามีจักรยานมอเตอร์ไซค์ตุ๊กๆนะครับตอนนี้ก็เข้าสู่ทางวิ่งข้างล่างนะฮะเดี๋ยวอีกสักพักก็จะผ่านจุดตัดถนนวัดเสมียนนรีนะฮะตรงนี้ก็มีช่างภาพเยอะๆเลยนะฮะที่มารอดักถ่ายนะครับต่อไปก็จะเป็นสถานีบางเขนเก่านะครับบางวันก็ไปไหว้เลยอันนี้เป็นสถานีรถไฟฟ้าสายสีแดงวัดเสมียนนรีนะครับสองรางวัล
ปิดที่พลังแรงออกซิเจนค่ะออกซิเจนค่ะพลังแรงพลังแรงคนไทยชอบเปิดหมายเลข37ค่ะ37ค่ะถ้าเด็กได้กำลังใจฝั่งตรงข้ามนะครับโรงพยาบาลวิภาวดีนะฮะตอนนี้เราก็ใกล้ถึงสถานีบางเขนเก่าแล้วนะครับนี่นะครับสถานีรถไฟบางเขนเก่านะฮะกระเป๋าหมดแล้วแจกเป็นอะไรคะปัจจุบันก็ไม่มีขบวนรถหยุดรับส่งผู้โดยสารที่นี่แล้วนะฮะซึ่งในอนาคตก็จะเป็นสถานีรถไฟความเร็วสูงนะฮะอันนี้เป็นสถานีบางเขนของสายสีแดงนะฮะทุกคนถนนวิภาวดีนะฮะทุกคนวิภาวดีรังสิตนะครับทุก2ห้องนะถ้ามาไทย PBS ลงสถานีนี้นะครับแล้วเดินข้ามสะพานลอยไปนะฮะและเดินลัดเลาะถนนวิภาวดีฝั่งนู้นไปนะฮะก็จะถึงสถานีโทรทัศน์ไทย PBS นะฮะตึกสีชมพูนะฮะที่มีแถบชมพูก็คือหนังสือพิมพ์ Daily News นะฮะข้างๆหนังสือพิมพ์ Daily News ก็มีโรงแรมบริการมากการ์เด้นนะฮะครับผม3ค่ะวันนี้ถือว่าโชคดีมากๆนะครับก็ได้ของที่อยากได้มานานแล้วนะฮะก็คือปฏิทินรถไฟนะฮะถือว่าเป็นอะไรที่ลงตัวมากนะครับวันนี้นะฮะเล่มใหญ่ๆเลยนะฮะเห็นว่ามันมีสมุดด้วยใช่ไหมข้างในอ่ะครับ49ค่ะมีทั้งปฏิทินแล้วก็สมุดเอาไว้จดเลคเชอร์นะครับถือว่าเล่มใหญ่ๆหนาๆนะฮะมีรถจักรรุ่นต่างๆนะฮะของการรถไฟนะครับปฏิทินการรถไฟนี้เอาจริงๆขายดีนะครับหมดไวนะฮะถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากนะครับในวันนี้ที่ได้ปฏิทินรถไฟนะฮะเพราะว่าก็เป็นของที่อยากได้มานานแล้วนะครับทั้งปึกนั้นนะฮะนอกจากปฏิทินแล้วก็ยังมีสมุดให้จดเลคเชอร์บันทึกการเดินทางนะฮะเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับอ
ช่างภาพมารอดาวถ่ายตามจุดต่างๆนะฮะคนมารอโบกมือให้เราด้วยนะฮะทุกคนที่เราเห็นอยู่นี่ก็เป็นโครงการโฮปวิลนะฮะอันนี้เป็นสถานีรถไฟหลัก4เก่านะครับตอนนี้ก็ยุติการให้บริการแล้วนะฮะสำหรับสถานีหลัก4นะฮะก็จะให้บริการเฉพาะรถไฟฟ้าสายสีแดงข้างบนนะฮะนี่นะครับสถานีรถไฟฟ้าสายสีแดงหลัก4นะฮะส่วนรถทางไกลนะฮะไม่ว่าจะเป็นรถด่วนพิเศษรถเร็วแม้แต่รถธรรมดารถทันเมืองรวมถึงรถนำเที่ยวก็จะไปจอดที่สถานีบางเขนแล้วก็หลัก4นะฮะทุกคนก็จะวิ่งตรงดิ่งยาวๆเลยนะฮะจากบางซื่อนะฮะถ้าเป็นรถนำเที่ยวนะครับหรือรถธรรมดารถทานเมืองนะฮะวิ่งยาวๆจากบางซื่อจอดอีกทีก็ดอนเมืองเลยนะครับโอ้โหพี่เบิร์ดกับอาจารย์มีนานะฮะมาดักถ่ายตรงนี้ด้วยนะครับรอบที่แล้วเราก็เจอกันที่หัวลำโพงนะฮะรอบนี้ก็มาดักถ่ายแถวๆลักซี่นะฮะเดี๋ยวอีกสักพักนะครับเราก็จะถึงสถานีดอนเมืองแล้วนะครับซึ่งที่นั่นนะครับก็จะมีพี่นัทช่อง Travel by นัทพี่เม้นปุญญพักเม้นเทรนซีเฮดแล้วก็ทีมงานของพี่เม้นรอดักถ่ายรถจักรไอ้น้ำอยู่นะฮะบางคนก็ขี่มอไซค์เลยนะฮะไล่ตามรถจักรยานนะฮะก็ถือว่าเป็นอะไรที่สนุกดีนะครับขี่มอไซค์ไปดักสายข้างหน้านะครับสาย510เพิ่งวิ่งผ่านไปนะฮะสาย510นี่ปลายทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนะฮะพอไม่มีรถบัลลังก์มาให้บริการรถก็ยิ่งน้อยลงนะฮะช่วงนี้รถบัลลังก์นี่ก็ตัดจอดนะรถสีฟ้าขอสมกนะครับเนื่องจากมีปัญหาเรื่องสัญญาซ่อมนะฮะกับบริษัทที่รับซ่อมนะอันนี้เป็นสถานีเคหะของรถไฟฟ้าสีแดงแล้วนะฮะตอนนี้เราก็เข้าเขตสนามบินดอนเมืองแล้วนะฮะซึ่งสถานีต่อไปก็เป็นสถานีดอนเมืองแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะได้เจอกับพี่นัทนะฮะ Travel by นัทนะฮะแล้วก็พี่เม่นปุญญพักนะฮะช่องเมนเทนซีเฮดรวมถึงทีมงานของพี่เม่นนะฮะไม่ว่าจะเป็นแอดพีน้องพิซซ่านะครับก็จะรอดักถ่ายเราที่ดอนเมืองนะฮะนี่นะครับสถานีเคหะของรถไฟฟ้าสายสีแดงนะฮะเรียกว่าสถานีการเคหะนะฮะ
เป็นสำนักงานกรมศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมืองนะครับมีหอดูเครื่องบินด้วยนะฮะอยู่ข้างหน้านะครับรถก็กำลังจะชะลอนะฮะก็คาดว่าก็ใกล้ถึงสถานีดอนเมืองแล้วนะฮะแต่ว่ารถก็จะไม่มีการรับส่งผู้โดยสารที่นี่นะฮะไปรับผู้โดยสารอีกทีก็รังสิตนะครับสถานีรถไฟดอนเมืองใหม่นะฮะรถไฟฟ้าสายสีแดงจอดที่ชั้น3นะครับแต่ถ้าเป็นรถไฟทางไกลนะครับก็จะจอดที่ชั้น2นะฮะก็เป็นสถานีที่ใช้ร่วมกับรถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับก็มีทางเชื่อมไปสนามบินดอนเมืองนะฮะตรงนี้ซึ่งที่นี่เองนะครับก็เป็นที่ประจำที่ที่นัดชัมเทเวลบายนัดถ่ายรถไฟเป็นประจำทุกวันนะฮะแต่ว่าสถานีดอนเมืองเก่าก็จะเลยไปอีกนิดหน่อยนะฮะทุกคนก็คิดว่าคงใกล้ถึงแล้วแหละครับสถานีดอนเมืองนะฮะข้างหน้านะสถานีดอนเมืองเก่านะครับเดี๋ยวขออนุญาตมองหาพี่เม่นพี่นัทแอดเพน้องพิซซ่านะฮัลโหลอันนี้เป็นอาคารผู้โดยสารภายในประเทศของสนามบินดอนเมืองนะเชียงใหม่ภูเก็ตหาดใหญ่นะฮะขึ้นที่อาคารนี้นะครับพี่เม่นพี่นัทแอดพี่น่าจะอยู่ข้างหน้านะฮะจอดที่สถานีดอนเมืองนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตไปหาพี่เม่นก่อนนะฮะพี่เม่นพี่นัทแอดพีนะครับ
รวมถึงน้องพิซซ่านะพี่เม่นน่าจะอยู่ข้างหน้านะฮะเมื่อกี้เห็นพี่เม่นอยู่นะฮะเห็นกลุ่มช่างภาพอยู่นะทุกคนพี่โรสนะฮะนู่นนะครับพี่เม่นนะฮะรอดักทายอยู่กับแอดพีน้องพิซซ่าตั้งกล้องเลยนะฮะกล้องตัวใหญ่ๆนะครับเครื่องไม้เครื่องมือแน่นนะตอนนี้ออกจากสถานีดอนเมืองแล้วนะครับก็จอดอีกทีก็รังสิตนะฮะทุกคนและเดี๋ยวก็จะวิ่งผ่านสถานีหลัก6ด้วยนะฮะสถานีหลัก6นี่ก็เป็นสถานีของรถไฟฟ้าสีแดงนะฮะเชื่อมไปมอรังสิตได้นะฮะทุกคนขสอนะฮะกรุงเทพศรีสัชนาลัยนะฮะโอ้โหมีน้องมาด้วยนะครับอาจารย์มีนาเจอกันอีกแล้วนะครับรถไฟนายเบิร์ดนะฮะโอ้โหวันนี้เจอกันหลายจุดนะฮะก็คิดว่าพี่เบิร์ดกับอาจารย์มีนาน่าจะขับมอเตอร์ไซค์กันมานะฮะมารอดักถ่ายตามที่ต่างๆนะครับสดจริงๆนะฮะอาจารย์มีนากับรถไฟนายเบิร์ดนะฮะยอดมากนะครับแล้วก็ชะลอความเร็วลงนะฮะตรงนี้ก็เป็นย่านแถวๆรังสิตแล้วนะฮะแล้วก็จะสังเกตเห็นหมู่บ้านจัดสรรนะทุกคนฝั่งนู้นก็มีหมู่บ้านนะครับ
งนี้นะครับเป็นป้ายหยุดรถแกรนด์แคนแนลนะฮะทุกคนป้ายหยุดรถที่ยังหลงเหลืออยู่นะฮะแกรนด์แคนแนลนะฮะนู่นนะครับก็เป็นหมู่บ้านแกรนด์แคนแนลนะทุกคนอันนี้เป็นทางวิ่งรถไฟฟ้าสายสีแดงระดับดินแล้วนะฮะก็จะวิ่งเข้าสู่สถานีหลัก6นะครับอันนี้ก็เป็นทางวิ่งของรถไฟฟ้าสายสีแดงแล้วก็รถไฟทางไกลนะรถไฟทางไกลรถด่วนพิเศษรถด่วนรถเร็วนะฮะก็จะวิ่งทางซ้ายสุดนะฮะส่วนรถไฟฟ้าสายสีแดงก็จะวิ่งทางข้างในนะครับนี่นะครับหมู่บ้านจัดสรรนะฮะทุกคนรถก็เคลื่อนตัวช้าๆนะฮะไม่ไวมากนะฮะเคลื่อนตัวแบบนี้เอาจริงๆกำลังดีนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดเคลื่อนไวมากนี่เอาจริงๆก็อาจจะทำให้ถ่ายยากนะเนื่องจากลมแรงนะครับยิ่งถ้าเป็นรถชั้น3แบบนี้นะฮะก็อาจจะยิ่งอันตรายนะฮะตลาดสี่มุมเมืองนะฮะทุกคนพวกผักผลไม้ส่วนใหญ่นะฮะที่เอาไปขายในตลาดสดตามที่ต่างๆนะฮะก็จะรับมาจากที่นี่นะฮะตลาดสี่มุมเมืองนะครับก็คือรับมาจากพ่อค้าแม่ค้ารายใหญ่นะฮะแล้วก็พ่อค้าแม่ค้ารายกลางก็เอาไปขายทีนะฮะตามตลาดสดต่างๆนะนี่นะครับตลาดสี่มุมเมืองนะฮะI'm not going to do that.
ข้างหน้านะครับสถานีรถไฟฟ้าสีแดงหลัก6นะฮะสถานีนี้ก็จะเชื่อมต่อไปที่มหาวิทยาลัยรังสิตนะฮะมีรถ2แถวบริการนะครับสถานีนี้นะครับชั้นจำหน่ายตั๋วก็จะอยู่ข้างบนนะฮะแล้วก็ชั้นชลาก็จะอยู่ด้านล่างนะครับก็ขึ้นฝั่งนี้ไปซื้อตั๋วกับเจ้าหน้าที่ข้างบนก่อนนะฮะแล้วก็ลงมาข้างล่างนะครับมารอรถไฟนะฮะนี่นะครับมีรถไฟฟ้าสายสีแดงกำลังวิ่งนะฮะวิ่งไปสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์นะครับเดี๋ยวขออนุญาตห้องน้ำก่อนนะครับนี่นะครับห้องน้ำนะฮะว่างนะฮะทุกคนอันนี้เป็นชักโครกนะฮะทุกคนมีที่ฉีดก้นนะฮะแล้วก็มีอ่างล้างมือนะครับมีแชมพูให้ด้วยนะฮะห้องน้ำบนรถก็ถือว่าสะอาดดีนะทุกคนแม้ว่าจะเป็นชั้น3นะฮะก็คิดว่าตัวนี้ก็น่าจะได้รับการปรับปรุงมาใหม่นะฮะหลังจากที่ทำธุระเสร็จนะครับก็ให้กดปุ่มที่ตรงนี้นะฮะต้องกดแรงๆนะทุกคนระบบก็จะทำงานนะครับประตูนี่ต้องออกแรงนิดนึงนะฮะโอ้โหมีชาวต่างชาติโดยสารกับขบวนนี้ด้วยนะฮะขบวนพิเศษน้ำเที่ยว901นะฮะกรุงเทพอยุธยานะครับเข้าจอดสถานีรังสิตนะฮะถ้าใครจะไปฟิวเจอร์พาร์ครังสิตหรือไปธรรมศาสตร์รังสิตนะครับถ้านั่งรถไฟฟ้าสายสีแดงมานะครับตรงนี้ก็จะมีรถ2แถวต่อไปที่ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตกับธรรมศาสตร์รังสิตนะฮะหรือว่าใครจะไปทางธัญบุรีนะฮะตรงนี้ก็มีรถ2แถวนะครับแล้วก็มีรถเมย์ด้วยนะฮะของขอสมกสาย522นะฮะไป BTS คปอนะฮะทุกคนนี่นะครับรถ2แถวนะฮะนี่นะครับสถานีรังสิตนะฮะรถไฟฟ้าสายสีแดงจอดข้างบนนะครับรถไฟทางไกลจอดข้างล่างนะฮะThank you.
ขบวนรถนำเที่ยวพิเศษที่901นะครับเมื่อออกจากสถานีรังสิตไปแล้วก็จะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีอยุธยาเป็นสถานีปลายทางเป็นสถานีต่อไปนะฮะก็คือจะวิ่งยาวๆเลยนะฮะถึงสถานีอยุธยานะครับออกแล้วนะครับขบวน901นะฮะมุ่งหน้าสถานีอยุธยาอากาศวันนี้ก็ค่อนข้างร้อนนะทุกคนแต่เขาบอกว่าวันนี้จะมีฝนประมาณ 90% นะฮะเหมือนจะมีคนเกาหลีญี่ปุ่นมาถ่ายด้วยนะฮะเพราะว่าคนเกาหลีญี่ปุ่นต่างชาติเองก็ชอบรถไฟหลงรักรถไฟไม่แพ้คนไทยเลยนะครับยิ่งเฉพาะช่วงนี้นะครับญี่ปุ่นมาเมืองไทยเพื่อมาดูรถไฟมือสองจากญี่ปุ่นกันเยอะนะฮะเพราะว่าคนญี่ปุ่นหลายคนก็คิดถึงเพื่อนเก่านะฮะคิดถึงรถไฟที่เป็นเพื่อนเก่าของเขานะฮะเพราะว่ารถไฟมือสองที่นำเข้าจากญี่ปุ่นที่ประเทศไทยก็มีตั้งแต่ที่583นะครับมีฮานามัตสึนะฮะหรือว่า Royal Blossom นะฮะ Royal Blossom นี่คาดว่าจะเปิดให้บริการช่วงกลางปีนะฮะก็น่าจะนำเที่ยวทริปใกล้ๆกรุงเทพก่อนนะไม่ว่าจะเป็นฉะเชิงเทราเขตบางกอกชลศิษย์กาญจนบุรีนะครับน้ำตกเซนโยนนะฮะทุกคนแล้วก็มีที่583แล้วเร็วๆนี้นะฮะก็จะมีที่548นะฮะกับที่540นะมาถึงไทยนะครับคาดว่าน่าจะมาถึงช่วงปลายเดือนนี้ไม่ก็ปลายเดือนหน้านะฮะตอนนี้เห็นได้ยินว่าคนขึ้นเรือเรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้ก็รอเวลาลำเลียงมานะครับรถไฟฟ้าสายสีแดงต่อไปก็จะขยายเส้นทางไปจนถึงธรรมศาสตร์รังสิตแล้วก็ยาวๆถึงภาชีอยุธยาเลยนะครับต่อไปไปเที่ยวอยุธยาไปไหว้พระไปเที่ยวไปหาของอร่อยๆที่อยุธยานี่ก็สบายเลยนะทุกคนถ้ารถไฟฟ้าสายสีแดงขยายเส้นทางไปถึงอยุธยานะครับสามารถไปเที่ยวแบบเช้าเย็นกลับได้นะฮะส่วนสุดใต้นะฮะก็จะขยายไปถึงมหาชัยนะครับก็สามารถไปนั่งกินอาหารทะเลได้สบายๆนะครับทุกคนมีรถดีเซลล้างวิ่งผ่านด้วยนะฮะน่าจะเป็นรถชานเมืองนะทุกคนรถดีเซลล้างขบวนตะกี้พวกแค่2โมกี้เองนะครับThank you.
แล้วก็จะผ่านสถานีรถไฟเชียงรากนะฮะโอ้โหมีฝรั่งด้วยนะฮะมานั่งดูรถไฟฝั่งตรงข้ามก็มีหมู่บ้านจัดสรรนะทุกคนอยู่รถคลองหนึ่งนะทุกคนเร็วกว่านี้นะI'm gonna go get some more.
ข้างหน้านะครับสถานีรถไฟเชียงรากนะฮะสถานีรถไฟเชียงรากนี่ก็เชื่อมไปกรุงเทพได้นะทุกคนรวมถึงธรรมศาสตร์รังสิตได้ด้วยนะครับเมื่อกี้นี่ที่สถานีเชียงรากก็มีช่างผ้ามารอดักถ่ายนะฮะหอพักเบญจพรนะฮะนี่นะครับที่หยุดรถมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนะฮะแถวนี้ก็มีหอพักนักศึกษาเยอะแยะมากมายเลยนะครับมีช่างภาพมาเก็บภาพด้วยนะฮะที่ไปหยุดรถธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนะฮะเมื่อช่วงสิ้นปีที่ผ่านมานะครับรถจักรไอ้น้ำแปซิฟิกรุ่นนี้นะครับก็ได้ไปเป็นนักแสดงทำการแสดงในงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควนะฮะซึ่งปกติโดยทั่วไปแล้วนะครับรถจักรที่เข้าฉากงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควก็จะเป็นรถจักรไอ้น้ำรุ่น C56นะฮะอันนั้นก็เป็นยุคที่มาในสมัยสงครามโลกครั้งที่2เลยนะฮะแต่ว่าแปซิฟิกนี่ก็มาหลังสงครามโลกครั้งที่2นะครับเหตุผลที่เนื่องจากรถจักรแปซิฟิกเข้าฉากงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควปีที่ผ่านมาเนื่องจากว่ารถจักรรุ่น C56 นะฮะที่เป็นรถจักรไอ้น้ำนะครับก็ทำการเข้าวาระซ่อมบำรุงยาวเลยนะฮะทุกคนตรงนี้ก็มีทุ่งนานะครับทุ่งนาอันเขียวขจีนะฮะทุกคนแต่แถวรังสิตก็เริ่มมีทุ่งนาแล้วนะครับI'm gonna go to the next one.
ข้ามคลองนะครับโรงงานอุตสาหกรรมนะครับพอเราออกมาชานเมืองแถวๆรังสิตแล้วก็จะเห็นพวกโรงงานอุตสาหกรรมนะฮะตอนนี้กำลังผ่านป้ายหยุดรถนวนครนะทุกคนแถวๆนวนครรังสิตนี่ก็มีโรงงานอุตสาหกรรมเยอะแยะมากมายเลยนะครับรังสิตนวนครนะฮะโรงงานเยอะนะครับก็มีคนงานกำลังทำงานอยู่นะครับโรงงานอุตสาหกรรมทั้งแถบเลยนะแถวนี้นะแถวรังสิตนวนครนะครับซ้ายก็โรงงานอุตสาหกรรมขวาก็โรงงานอุตสาหกรรมนะครับเดี๋ยวผมว่าผมจะไปถ่ายอีกทีตอนใกล้ถึงอยุธยานะครับตะกี้เป็นสถานีรถไฟเชียงรากน้อยนะครับ
แล้วเราก็จะเห็นต่อหม้อของรถไฟความเร็วสูงอยู่ข้างหน้าแล้วนะครับซึ่งรถไฟความเร็วสูงนี้นะครับก็จะสร้างเฟสแรกนะฮะตั้งแต่กรุงเทพอภิวัฒน์นะฮะไปจนถึงนครราชสีมานะฮะอันนี้คือเฟสที่1 นะครับซึ่งเฟสที่2นี้ก็จะเชื่อมไปกับรถไฟลาจีนนะฮะที่หนองคายนะฮะก็เป็นต่อหม้อแบบนี้เลยนะฮะศูนย์ซ่อมบำรุงก็จะอยู่แถวๆนี้นะอยู่ด้านนี้นะครับนี่นะครับต่อหม้อรถไฟความเร็วสูงก็จะอยู่ด้านซ้ายมือนะฮะตรงนี้ก็เริ่มเป็นชิ้นเป็นอันแล้วนะฮะทุกคนก็สำหรับรถไฟความเร็วสูงช่วงแรกนะฮะกรุงเทพอภิวัฒน์ถึงนครราชสีมาก็คาดว่าจะเปิดให้บริการในปี2570หรือไม่ก็ปี2571นะฮะเฟสแรกทำถึงนครราชสีมาเฟสที่2ก็จะทำถึงหนองคายนะฮะไปเชื่อมกับรถไฟลาวจีนนะฮะทีนี้เราก็สามารถไปเที่ยวลาวก็ดีหรือว่าเมืองจีนก็ดีได้สบายนะฮะแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังสามารถข้ามไปถึงยุโรปได้ด้วยนะฮะทุกคนเพราะว่าจริงๆนะครับเราก็สามารถนั่งรถไฟจากกรุงเทพไปอังกฤษได้นะเอาจริงๆมันทำได้ครับพี่เลแมคโดนัลด์เคยทำมาแล้วนะฮะแต่สมัยนั้นนะฮะเมื่อ10ปีก่อนมันก็ยากกว่านี้นะแต่ว่าสมัยนี้นะฮะก็คิดว่าน่าจะสบายมากกว่า10ปีที่แล้วนะฮะเพราะว่า10ปีที่แล้วนะพี่เลแมคโดนัลด์ต้องต่อรถบัสที่ลาวไปขึ้นรถไฟที่เวียดนามนะฮะแต่ว่าตอนนี้เราก็สามารถต่อรถไฟที่ลาวได้เลยนะครับก็ถือว่าลดระยะเวลาเดินทางไปเยอะนะฮะพี่เลแมคโดนัลด์ก็ใช้เวลาเดินทางประมาณ50กว่าวันนะฮะแต่ถ้ามาในรุ่นนี้นะฮะก็น่าจะใช้เวลาเดินทางประมาณ40วันได้นะฮะประมาณ40กว่าวันนะครับเพื่อนๆดูถนนเส้นนั้นสิมีรถบรรทุกวิ่งผ่านไปผ่านมาเยอะๆเลยนะครับเส้นนี้นะครับน่าจะเป็นเส้นกาญจนาภิเษกตะวันตกนะฮะก็จะไปเชื่อมกับถนนพหลโยธินฝั่งนู้นนะครับทุกคนกาญจนาภิเษกตะวันตกก็จะวิ่งผ่านพวกบางบัวทองเซ็นทรัลเวสต์เกตอะไรพวกนี้ลาดหลุมแก้วแล้วก็ผ่านฝั่งทนนะแถวๆฝั่งทนของกรุงเทพนะครับไปพระปิ่นเกล้านครราชสีมาแต่ว่าถ้าฝั่งตะวันออกนะฮะที่เป็นมอเตอร์เวย์หมายเลข9นะฮะก็จะผ่านแถวๆรามอินทราสายไหมเสรีไทยนะครับก็เริ่มจากบางนาสุวรรณภูมิเรื่อยมานะฮะแล้วก็จะวิ่งผ่านพวกลำลูกกาธัญบุรีฉะนั้นก็สามารถเชื่อมไปนครนายกได้นะฮะทุกคนตอนนี้รถก็จอดนิ่งนะฮะเดินทางกันต่อนะทุกคนตอนนี้เราก็รู้สึกว่าจะเข้าเขตบางปะอินอยุธยาแล้วนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นถนนกาญจนาภิเษกหมายเลข9ฝั่งตะวันตกนะฮะที่จะไปเชื่อมกับพหลโยธินฝั่งนู้นนะครับก็เท่ากับว่าตอนนี้เราก็เข้าเขตจังหวัดอยุธยาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็เดี๋ยวอีกสักพักก็คงจะถึงสถานีอยุธยานะครับ
สถานีรถไฟคลองปุษานะฮะคลองปุษาแล้วก็บางปะอินนะครับThank you.
ซ้ายมือก็มีบ้านจัดสรรนะครับขวามือก็มีนะครับบ้านจัดสรรนะฮะอันนี้เป็นสายเอเชียนะตรงนี้โอ้โหต่อหม้อรถไฟความเร็วสูงสูงมากนะฮะทุกคนก็มีช่างกำลังทำงานนะทุกคนข้ามสะพานนะฮะI'm not going to be able to do it.
สถานีบางปะอินนะครับเจออาจารย์ท่านหนึ่งนะฮะที่แต่งชุดทหารนะฮะก็คืออาจารย์สิทธาสีโคตรนะฮะอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะฮะอาจารย์ท่านก็เคยมาเป็นวิทยากรพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ในสมัยปี2475นะครับตอนที่รุ่นผมจัดสัมมนานะฮะแล้วก็เคยไปเป็นวิทยากรให้ความรู้ในที่สุโขทัยด้วยนะฮะอาจารย์ก็เป็นอีกคนหนึ่งนะฮะที่ชอบรถไฟแล้วก็บ้าคลั่งรถไฟนะฮะเอกลักษณ์ของอาจารย์สิทธาก็จะใส่ชุดทหารคอสเพลย์นะฮะมาสอนหนังสือนักศึกษาที่มอเกษตรนะครับซึ่งอาจารย์สิทธานะครับก็เป็นอาจารย์ที่สอนวิชาประวัติศาสตร์นะครับอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะฮะอาจารย์ก็เลยแต่งชุดคอสเพลย์ให้เข้ากับบรรยากาศในการสอนวิชาประวัติศาสตร์ให้กับนักศึกษาที่มอเกษตรนะฮะมีทุ่งนาด้วยนะครับทุกคนคาดว่าคงอีกไม่นานนะฮะก็จะถึงสถานีอยุธยานะครับI'm sorry.
ตรงนี้ก็มีบ้านเรือนทรงไทยด้วยนะฮะแล้วก็มีทุ่งนาอันเขียวขจีนะฮะตอนนี้ก็เป็นเวลา 11:22 แล้วนะทุกคนไปถึงก็คาดว่าก็น่าจะเกือบเที่ยงนะฮะอยุธยาสถานีรถไฟบ้านโพนะฮะวิ่งผ่านนะครับตอนนี้ก็เข้าสู่จังหวัดอยุธยาแล้วนะฮะแล้วก็จะเห็นทุ่งนาอันเขียวขจีแล้วก็เหลืองอร่ามนะฮะวันนี้ขบวนรถล่าช้านะฮะเดิมก็จะถึงประมาณ 10:20 นะฮะตอนนี้เป็นเวลา 11:20 กว่าๆนะครับก็ล่าช้าประมาณ1ชั่วโมงกว่านะฮะซ้ายมือก็มีสนามกอล์ฟนะฮะทุกคนแล้วก็มีรีสอร์ทสวยๆด้วยนะฮะตรงนี้โอ้โหบ้านพักสวยมากนะทุกคนเพื่อนๆดูทุ่งนาตรงนั้นสิฮะเพื่อนๆเห็นควันตรงนี้ไหมครับนี่แหละครับคือสาเหตุหนึ่งนะฮะที่ทำให้เกิดฝุ่นพิษ PM2.5 เพราะว่าเผากันเก่งแบบนี้นี่แหละครับโดยเฉพาะภาคเหนือนี่แหละฮะเผากันเก่งนะฮะและ PM2.5 นี้นะครับร้ายแรงสุดๆก็อันตรายกว่าที่หลายคนคิดนะฮะเพราะว่าสามารถทำให้เป็นมะเร็งปอดได้นะฮะเป็นมะเร็งปอดหรือไม่ก็เลือดกำเดาไหลไม่หยุดเลยนะฮะตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็มาชี้แจงแล้วนะฮะไม่ต้องรอท่านนะคะเจ้าหน้าที่ก็ให้อิสระเรานะฮะว่าถ้าขากลับไม่ประสงค์ที่จะเดินทางกับก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้นะครับเพราะว่าผู้โดยสารบางท่านก็ต้องการที่จะนอนที่อยุธยาสักคืนนะหรือว่าบางคนก็ต้องการที่จะกลับรถส่วนตัวหรือว่าเลือกเดินทางกับโดยวิธีอื่นนะครับคิดว่าก็คงใกล้จะถึงแล้วนะฮะทุกคนเส้นนี้ก็ไปบางปะอินเสนานะครับตรงนี้บอกเลยนะครับสวยมากๆนะฮะรถกำลังเข้าสู่สถานีอยุธยานะครับผ่านโค้งนั้นมานะฮะก็แสดงว่าใกล้ถึงอยุธยาแล้วนะครับเ
นี้เป็นตัวเมืองนะฮะด้านนี้ก็จะมีร้านอาหารเยอะแยะมากมายเลยนะครับมีโค้งทางหน้าซ้ายมือนะครับวัดเกาะแก้วนะครับนี่นะครับก็มีโบราณสถานเก่าๆที่ยังหลงเหลืออยู่นะฮะตรงนี้นะครับวรบุรีอยุธยารีสอร์ทแอนด์สปานะครับแถวนี้ก็มีโรงแรมนะฮะวัดกล้วยนะฮะทุกคนเส้นนี้ก็จะเป็นเส้นเข้าเมืองนะครับถ้าจะไปอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาหรือว่าไปวัดต่างๆที่สำคัญนะฮะก็ให้วิ่งเส้นนี้นะฮะก็จะมีสะพานข้ามแม่น้ำป่าสักนะครับนี่นะสะพานข้ามแม่น้ำป่าสักมี MC ผู้รักรถไฟรอดักทายอยู่นะฮะข้ามสะพานข้างหน้านะครับก็จะถึงสถานีอยุธยาแล้วนะครับตรงนี้ก็มีโรงแรมนะฮะอยู่ใกล้สถานีรถไฟด้วยนะครับสะดวกมากๆนะฮะแล้วก็มีวัดนะครับวัดนี้วัดใหญ่นะฮะตอนนี้ขบวนรถกำลังเข้าจอดสถานีอยุธยานะครับก็มีช่างภาพมียูทูบเบอร์มารอดักถ่ายพวกเราเป็นจำนวนมากนะครับรอให้รถจอดสนิทก่อนนะฮะแล้วค่อยลงนะครับเดี๋ยวมองหาพี่หมีโดนัทก่อนนะฮะพี่หมีแอดช่อง follow me นะมีชาวต่างชาติมารอดักถ่ายด้วยนะครับแล้วก็มีการแสดงโชว์ต้อนรับนะฮะมีช้างนะครับส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอยุธยานะครับโอ้โหมีคนมารอดักถ่ายเยอะเลยนะฮะโดยเฉพาะฝั่งสถานีนะครับก็ถึงสถานีอยุธยาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็เห็นช้างตัวใหญ่นะฮะทุกคนมี2ตัวเลยนะฮะมารอต้อนรับเรานะฮะแล้วก็มีการฟ้อนรำด้วยนะฮะเป็นประเพณีแบบไทยๆนะครับแล้วก็มีโรตีสายไหมท้ายด้วยนะฮะขอบคุณชื่ออยุธยานะครับก็ขอเป็นคลิปแค่นี้นะครับคลิปต่อไปเป็นทําอะไรพิธีที่ไหนอย่าลืมกดติดตามช่องทาวเวลบายนี้นะครับเพื่อรับการติดตามต่อไปนะครับแล้วกันใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้ผมด้วยสวัสดีครับ